ขอบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยน่าดูสุดๆนะครับเป็นการแข่งขันในศึกอีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์เพื่อหาตัวแทนนักมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับเข้าไปสู้ศึกไทยไฟท์2017ในปลายปีนี้นะครับเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลมากๆทีเดียวนะครับแน่นอนว่านักมวยคนแรกที่จะขึ้นมาทำศึกนะครับเขาเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่27ครับขอเสียงต้อนรับเพชรฆาตเมืองน้ำดำอรุณเดชเพชรสุภาพรอรุณเดชเพชรสุภาพันธ์แชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่27ประเทศไทยโอ้โหเปิดตัวสู่จันจุดผู้ใหญ่เลยนะฮะเป็นไงเขาเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่27เนี่ยฮะต้องมาเต็มซะหน่อยนี่สวัสดีครับผมมาเนียนมาหล่อเลยนะฮะครับผมครับเอาละครับเชิญประจำตำแหน่งเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเชิญคู่ชิงของเขาออกมาดีครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคนนี้นะฮะเป็นยอดมวยจากเมืองขอนแก่นนะฮะโอ้โหแฟนคลับมาเลยนะขอกรี๊ดให้ดังที่สุดเลยนะครับฉายาเขาคือขุนศึกแดดดอกคูณแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเยี่ยมเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยขุนศึกWe'll be right back.
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งคู่ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณเกิดมาคุณใช้ชีวิตยังไงมันดูเดือดมันถึกลุยแข็งตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับครับวันนี้พี่เดียวลุ้นอยู่ฮะโอ้ยเอาละครับพี่เดียวลุยเอาละครับและผู้ที่ชนะนะฮะในศึกนี้นะครับ Isuzu Cup Super Fight นะฮะ The winner isยินดีด้วยนะครับแสงสถานพีเกตอาจารย์บุ้ยไทยเกมโอ้โหเต็มโต๊ะสูสีจริงๆสูสีจริงๆไม่ต้องห่วงครับโอ้โหปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับอรุณเดชเพชรสุภาพันธ์ด้วย